นักวิชาการคนนี้ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสลูกมอนแตกเนียได้รับรางวัลโนเบลเป็นคนค้นพบ HIV เขาทำงานวิจัยและเขาบอกว่าในไวรัสโครโรนาสายพันธุ์2019นี้เนี่ย s a r s c o v 2เนี่ยมันมี RNA ซึ่งได้รับการคัดมาจาก HIV แล้วยโยนเข้าไปในไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ทางธรรมชาติซึ่งอาจจะมาจากค้งังคาวหรือตัวนิ่มเนี่ย แตม่มันมี RNA ribon มันมี ribonucleic acid ซึ่งเป็น polymeric molecule ที่เรารู้จักกันสั้นๆว่า RNA เนี่ยในรูปแบบของ ribon ยาวเป็น RNA ribon ที่ได้รับการคัดมาจากไวรัส HIV และโยนใส่เข้าไปในขั้นตอนของการทดลองทดลองบางสิ่งบางอย่างกับไวรัสโคโรนาสายพันหนึ่งสายพันหนึ่งที่ว่านี้เนี่ย ก่อนที่เติม i n a ribbon ที่เป็น HIV ตอนแรกก็เป็นสายพันธุ์ที่มาจากครั้งข่าวหรือตัวอิ่มตามที่ระบุในข่าวก่อนหน้านี้กราฟิกอันนี้ที่ผมดึงขึ้นมาเนี่ยที่ผมโพสต์เมื่อคืนเนี่ยผมสรุปเองไม่มีใครมาสรุปให้เลยฮะเพราไม่มีใครสามารถไปนั่งฟังนักวิชาการคนนี้ให้สัมภาษณ์สื่อของ ฝรั่งเศสเลามาโพสต์ได้เพราะพอเอามาโพสต์ทั้ง Facebook และ YouTube ลจะหาเรื่องแล้วก็ Twitter ด้วยแต่แผมก็โพสต์มันไปอยู่ดีแล้วผมเชิญชวนให้คนซึ่งดูรายการนี้อยู่เนี่ยไปคลิกอ่านและคลิกฟังแล้วก็แชร์กันเพราะข้อมูลที่ต้องนํามาคิดวิเคราะห์พิจารณากับพิธีกราฟิกเนี่ยผมบอกอย,อย่างนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่มาจากขังข่าวหรือตัวนิ่มตามที่ระบุในข่าวก่อนหน้านี้ทุกคนทราบดี คือพูดง่ายคืองี้ผมสรุปจากที่คุณหมอคนนี้เขาให้สัมภาษณ์นะฮะตอนแรกมันเป็นธรรมชาติแต่ฝีมือนักชีววิทยาเนี่ยเสริมไรโบนิวคลียแอซิดในรูปทรงที่คัดมาจาก HIV เข้าไปขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่นักชีววิทยาได้เสริมไรโบนิวคลียร์แอซิดเข้าไปช่วยทำโคดิ้งให้กับยีนของไวรัสโคโรนาที่เป็นตัวตั้งต้น เมื่อเสริมแล้วเนี่ยจึงนำมาสู่สายพันธุ์ s a r s c o v 2ในเวลานี้ศาสตราจารย์ดรมอนแทกเยเชื่อว,ว่านักวิจัยในจีนและอินเดียหลายทีมเนี่ยและอาจรวมรวมไปถึงอีกหลายทีมในหลายประเทศที่ค้นพบในสิ่งเดียวกันแต่ผลการทดสอบในลักษณะน,น,นี้เนี่ยถูกปกปิดบังเอิญตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขามีอิสระในการทำงานวิจัยเขามีความพร้อมได,ได้รับความไว้วางใจจากคนในวงการรวมไปถึงสาธารณชน ด้วยความที่เขามีทุนทางสังคมจากการที่เขาเคยได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยเขาจึงออกมาให้สัมภาษณ์ได้ตัวเขาเองได้ให้สัมภาษณ์ทีวีเป็นภาษาฝรั่งเศสในรายการซึ่งลิงก์เนี่ยผมก็โพสต์นะฮะเมื่อคืนนี้ในเฟซฟังมุมมองของนักวิทยศาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญไวรัสอีกรายก่อนหน้านี้น,นั่นก็คือดรพอลคอทรลเนี่ยพอลคอทรลเนี่ยก็โดนคนซึ่งไม่ค่อยพอใจเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้เป็นหมอจริงไม่ได้เป็นดรจริงแต่คอทรลเนี่ย เขาเก่งในเรื่องที่เขาพูดถึงนะเขาขยายความเรื่องนี้และเขาเป็นคนแรกซึ่งเปิดประเด็นนี้และเขาบอกว่าไวรัสเนี้ยมันมีโอกาสน้อยมากที่จะสามารถกระโดดจากสัตว์สู่คนได้ก็คือความที่มันมีส่วน rna ซึ่งคล้ายคลึงกับสิ่งที่ปรากฏในไวรัส hiv เนี่ยแต่ยังไม่เป็น hiv เนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็น hiv มันมีส่วนที่มาจาก hiv เนี่ยมันน่าจะได้รับการออกแบบมา และกระบวนการติดเชื้อกันระหว่างสัตว์สู่คนหรือ zoonosis เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าโคดิ้งของยีนได้รับการออกแบบและกำหนดมาในลักษณะนี้แบบที่มี p o l y เมอ i c Molecule เสริมเข้าไปอย่างที่ศาสตราจารย์ดรมอนแทก์แย่ฉีแต่ตอนแรกเนี่ยตอนที่ฟังด็อเตอร์คอทรลพูดนะฮะเมื่อกี้เราเราดูกันแล้วผมมีผมมีคลิปของคอทรลให้ดูนิดนึงด้วย เป็นภาพหน้าตาเขาได้หนึ่งว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นนักวิชาการวัยหนุ่มซึ่งจะกล้านำเสนอมุมมองซึ่งเป็นแนวคอน spiracy t h e o บ y บ้าบอๆหน่อยๆแต่ว่าผมไม่ได้ฟังคอเทลแล้วเชื่อผมฟังคอเทลแล้วผมไม่เชื่อเสร็จแล้วจู่ๆเฮ้ยมันมีความพยายามที่จะเซนเซอร์มุมมองของนักวิชาการหลายคนหลายคนเป็นนักวิชาการชั้นนาเจ้าของรางวัลโนเบลที่ค้นพบ HIV เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อในฝรั่งเศส ให้สัมภาษณ์ไปสอสวนันทั้ง YouTube ทั้ง Facebook พยายามที่จเซ็นเซอร์กันหมดพอโพสต์ก็เตือนพอโพสต์ก็เตือนผมไม่มีหน้าที่ฟังคําเตือนของ Facebook หรือ YouTube ว่าข้อมูลใดมันจริงไม่จริงเพราะว่าโทษทีฮะเฟซบ o ๊กไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสเท่ากับศาสตราจารย์ลุคมอนตักนี่แต่ลุคมอนตักง่เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นอาวุธชีวภาพ ออกแบบโดยมนุษย์ในแแลบแห่งใดแห่งหนึ่งด้วยฝีมือของนักชีววิทยาแต่น่าจะเป็นความพยายามที่จะทำแอนตี้ไวรัลออกแบบยาเพื่อเอาไว้ใช้ในการควบคุมหรือรักษาโรคต่างๆรวมถึงแม้กระทั่งโรคซึ่งมาจากการติดเชื้อจากการได้รับเชื้อซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์โคโรนาต่างๆจากข้างคาวหรือตัวนิ่มหรืออะไรก็ว่ากันหรือหรือสัตว์ประเภทเซเวแต่ประเด็นก็คือว่าอาจจะเป็นความพยายามในการ ค้นหายารักษาโรคเอชก็ได้